จะได้ปรารภธรรมะสู่กันฟังเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเดือนสิบแรมแปดค่ำซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2531เป็นวันที่พุทธบริษัทได้รักษาอุโบสถศีลเป็นผู้ที่เสียสละกิจบ้านการเรือนมาทำความสงบกายสงบวาจาสงบใจสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจการรักษาอุโบสถศีล นี่มันสำคัญอยู่ที่การสำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์ได้ทำใจให้เป็นกลางในระหว่างตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเช่นนี้จึงจะชื่อว่าเป็นการรักษาศีลอุโบสถโดยแท้ แม่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันอันพระภิกษุสามเณรนี่ไม่อ้างการอ้างเวลาคือเป็นการสำรวมอินทรีย์อยู่เป็นนิดทำจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆที่อารมณ์ที่น่ายินดีก็ดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายมาถูกต้องเข้าก็ไม่หลงไหลไปตามมีสติควบคุมจิตให้เป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดังนั้นให้รู้จักความหมายของการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์จะบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็เพราะการสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปนี่แหละผู้รักษาอุโบสถศีลก็เหมือนกันในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่จะต้องตั้งอกตั้งใจสำรวมกายวาจาใจสำรวมอินทรีย์หกดังกล่าวมานี่ให้สม่ำเสมอไปอย่าให้ใจมันหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆที่กระทบกระทั่งมาอย่างนี้จึงการรักษาอุโบสถศีลมันก็ถึงจะเป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลนี่นับว่ามีมากมายทีเดียว อุโบสถศีลหรือว่าศีลแปดอันนี้ท่านกล่าวไปตลอดถึงพระอรหันต์หมายความว่าพระอรหันต์นี่ท่านมีหมดทุกศีลก็แล้วกันแหละนับแต่ศีลห้าศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล4ได้แก่ปริสุทธิศีลมื้อนี้พระอรหันต์นี่ท่านมีศีลเหล่านี้หมดแล้วท่านมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยดีไอ้ผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตตผลเช่นนี้ก็ต้องพยายามสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ไปให้เต็มความสามารถของตนไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้พบแหละคำว่าอรหัตตคุณหรือว่าอรหัตตผลก็จะไม่ได้พบผ่านเลยทีเดียวแหละเพราะคำว่าพระอรหันต์นั่น
แปลว่าพระผู้ยุติในการเกิดอีกต่อไปแล้วหรือว่ายุติจากภพจากชาติต่างๆเป็นนั้นว่าตัดภพตัดชาติขาดไปแล้วจึงได้นามว่าอรหันต์การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทุกคนก็ต้องให้มุ่งไปตรงนั้นเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมยังจะมาอ้างโน้นอ้างนี้ว่าตนนั้นไม่มีความสามารถตนนั้นทำไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้นี่นับว่าเป็นความไม่ฉลาดของผู้นั้นผู้ฉลาดไม่เป็นเช่นนั้นผู้ฉลาดนี่เมื่อมองเห็นลู่เห็นทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางดังกล่าวนั้นแล้วก็ไม่ย่อท้อมีแต่ตั้งหน้าทำความดีไปฝึกตนไปเรื่อยๆไม่ท้อถอยเพราะว่าถ้าว่าเราท้อถอยเสียมันก็จะนานถึงจุดหมายปลายทางก็จะต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปในสงสารนี้นานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพธรรมดาผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นอย่างนั้นแล้วจึงไม่ถอยหลังพยายามฝึกตนไปกิเลสอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็เพียรละมันไปเรื่อยๆไม่ต้องอ้างนั้นอ้างนี้อะไรเลยมีแต่ละกับละอย่างเดียวนั่นเนี่ยเช่นความรักอย่างนี้นะก็ทรงสอนให้ละแหละถ้าไม่ละความรักก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ความชังก็เหมือนกันถ้าไม่ละความชังก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะรักกับชังมันทำจิตให้หวั่นไหวเมื่อจิตหวั่นไหวแล้วไม่มีทางเราจะไปบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้แม้แต่สวรรค์ก็ยากที่จะไปได้อย่าว่าแต่พระนิพพานเลย อันผู้จะไปสวรรค์ได้นั่นมันก็ต้องเห็นโทษของโลกสงสารอันนี้ก่อนเห็นความทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ว่าการเกิดมีชีวิตอยู่เป็นในโลกอันนี้นะมันแสนทุกข์แสนทรมานไม่มีอิสระเสรีมีแต่เครื่องผูกมัดลัดลึงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นพอเกิดขึ้นมาแล้วสมบัติต่างๆหรือปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตนี้ต้องแสวงหาไม่ใช่เกิดได้เองเหมือนอย่างสมบัติทิพย์อยู่บนสวรรค์อะไรๆต้องแสวงหาทั้งนั้นเลยต้องทำการทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต้องใช้ความคิดความนึกอะไรทำอย่างไรจึงจะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้เมื่อคิดเห็นลู่เห็นทางว่าจะได้เงินได้ทองมาแล้วก็เอาแล้วดิ้นลงมือทำไปหนักเอาเบาสู้อดกั้นทนทานต่อความยากลำบากสู้กันไปอย่างนั้นแหละเกิดมาในโลกนี้นะแต่บางทีทำไปทำไปไม่ได้ผลตามเป้าหมายก็มีเช่นอย่างทำการค้าขายอย่างนี้บางทีก็ขาดทุนยุบยับไปเลยไอ้พวกชาวนาชาวสวนก็เหมือนกันทำไปบางปีก็แล้งข้าวตายหมดเอาก็มาทนทุกข์ทรมานกันหาข้าวมาเลี้ยงกันหาเงินหาทองมาซื้อข้าวเลี้ยงกัน
บางรายก็เอาเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านวอดวายไปหมดไม่มีอะไรเหลือต้องอาศัยเพื่อนบ้านช่วยเหลือพอประทังชีวิตไปบางทีก็โจรปล้นบ้านเอาเขาเก็บเอาของที่มีค่าไปหมดสารพัดสิ่งที่ให้ผิดหวังการเกิดมาในโลกนี้นะทุกคนนั้นควรพิจารณาให้เห็นโทษของการเกิดมาในโลกนี้นะปรารถนาสิ่งใดที่จะให้ได้สมหวังนั้นนภาพมีน้อยเต็มทีเลยถ้าว่าเราปรารถนาสิ่งใดมันได้สมหวังแล้วมันจะมีใครเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วในโลกนี้นะมันจะอดอยากขาดแคลนอะไรแล้วก็เพราะเหตุที่ว่าปรารถนาสิ่งใดมันไม่ได้สมหวังนั่นแหละมันถึงได้เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะอันผู้ที่จะไปสวรรค์ได้มันต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อบุคคลมาเห็นโทษอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็มาเห็นคุณแห่งการพ้นจากโลกนี้ไปเห็นคุณเช่นว่าเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้บุญกุศลอันนี้ก็จะนำไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้รับความสุขความสบายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่หลายร้อยหลายพันเท่ามันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยบุคคลที่ไปสวรรค์ได้มันก็ต้องมาเห็นโทษเห็นทุกข์ภายในโลกสงสารอันนี้เหมือนอย่างนางปฏิภูชิกาแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นนางปฏิภูชิกานี่แต่ชาติก่อนนั้นก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปเป็นภรรยาของมาลาเพรีเทพบุตรร่วมกับเทพธิดาอื่นๆวันนี้วันหนึ่งไปชมสวนดอกไม้ชมสวนอุทยานกันพอดีนางเทพธิดาตนนี้แหละขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้ส่งลงมาให้เทพบุตรผู้เป็นสามีเมื่อเก็บไปเก็บมาแล้วไม่ทราบยังไงอายุมันก็หมดลงปัจจุบันทันด่วนเลยจุติลงมาเกิดในโลกนี้มาเกิดอยู่ในสกุลหนึ่งเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วก็มีสามีมีลูกอยู่4 คนแต่ว่านางนั้นระลึกชาติหนหลังได้พอมาเกิดในโลกนี้แล้วมาได้พบกับความยุ่งยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพแย่งซื้อแย่งขายกันก็เลยเบื่อวันนี้ก็คิดทำบุญกุศลที่จะให้ได้ไปเกิดในสำนักสามีต่อไปอีกเพื่อนก็เลยมาอาสาเป็นแม่ครัวสมัยครั้งพระเจ้านั้นเขาก็สร้างโรงครัวไว้เหมือนกันแหละแต่มันไม่มีแม่ชีแม่ขาวอย่างทุกวันนี้มีแต่ผู้บวชเป็นนางภิกษุณีเมื่อบวชเป็นนางภิกษุณีแล้วจะไปทำครัวอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพแต่ในสมัยนั้นพระเนนมันมากอาหารในโรงครัวหรือว่าอาหารที่ญาติโยมนำไปถวายในวัดก็ไม่พอแจกกันก็มีดังนั้นผู้มีกำลังทรัพย์ก็ไปจัดสร้างโรงครัวขึ้นไว้ใกล้กับวัดนั้นวันนี้ก็ประกาศหาแม่ครัวใครสมัครใจอยากเป็นแม่ครัว
อยากทำบุญแบบนี้ก็เชิญนางปฏิปูชิกานี่เพื่อนได้ทราบเข้าก็เลยสมัครมาเป็นแม่ครัวทำอาหารถวายพระพระองค์ใดหรือพระหมู่ใดไปเที่ยววินทบาทแล้วไม่ได้อาหารก็ไปแวะโรงครัวนั้นนางปฏิภูชิกานี่ก็จะจัดอาหารนั้นถวายพระเหล่านั้นให้ฉันแต่ว่าก่อนที่จะถวายก็ยกอาหารยกผ้าสำหรับหม้อที่ใส่อาหารนั้นจบศีรษะแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในสำนักสามีของข้าพเจ้าเมื่อกล่าวคำอธิษฐานหรือว่าปรารถนาอย่างนี้แล้วก็จึงถวายอาหารแก่พระสงฆ์ทำอย่างนั้นเรื่อยมาท่านอยู่มาวันหนึ่งแกเจ็บป่วยลงกระทันหันเลยกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านก็เลยถึงแก่กรรมไปพอถึงแก่กรรมไปแกก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนเดิมเลยแหละไปเกิดขึ้นที่ต้นดอกไม้ที่เพื่อนเคยขึ้นมาแต่ก่อนนั้นน่ะในว่าหญิงคนนั้นน่ะมาเกิดในมนุษย์โลกนี้อายุประมาณ40ปีแล้วตายไปไอ้พวกเทวบุตรพวกเทวดาที่ไปชมสวนอุทยานนั้นยังไม่กลับที่พักเลยยังสนุกสนานกันอยู่สวนดอกไม้นั่นเนี่ยพอผู้หญิงคนนี้ตายไปก็ไปเกิดขึ้นที่นั้นเพื่อนเห็นเข้าก็เลยถามว่าเอ๊ะเมื่อตะกี้นี้แกไปไหนโอ้ฉันจุติไปเกิดในโลกนู่นว่างั้นในโลกมนุษย์นู่นมาดิพาลาเพลีเทพบุตรมาลาเพลีเทพบุตรนั่นก็ถามเป็นยังไงแล้วความเป็นอยู่ของมนุษย์ของชาวมนุษย์สบายดีไหมฝ่ายนางเทพธิดานี่ก็ตอบว่าไม่สบายเลยเพราะเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่มีแต่ทำการทำงานไม่ได้หยุดได้ย้อนอะไรอะไรก็ขวนขวายหาเอาหมดมันไม่ได้เกิดเองเหมือนเมืองสวรรค์นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าละอาใจเกี่ยวกับหมู่มนุษย์นี่เบียดเบียนกันไม่ให้อภัยต่อกันและกันอันนี้น่าเบื่อหน่ายจริงๆพาลาเพเลียที่เทพบุตรได้ฟังอย่างนั้นก็สลดใจว่าเมื่อถามถึงอายุของมนุษย์อันนี้ก็นางเทพธิดานั้นก็ตอบว่าอายุของมนุษย์ไม่เลยร้อยปีร้อยปีเมืองมนุษย์นะเทพบุตรก็กล่าวคำสังเวชสลดใจว่ามนุษย์เรานี่มัวเมาประมาทมีอายุน้อยนิดเดียวหนึ่งก็ยังพากันมัวเมาประมาทยังเบียดเบียนซึ่งกันและกันยังไม่ตั้งใจต่อบุญต่อกุศลศีลธรรมอันดีงามน่าสังเวชสลดใจจริงๆนี่แหละนี่ที่เล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งจากข้างพระพุทธเจ้ามาสู่การฟังในที่นี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าอันบุคคลผู้ที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็ต้องมาเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้โลกสันนิบาตอันนี้เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาแล้วก็จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายเฉยๆก็ต้องขวนขวายทำบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อทานมีแล้วศีลยังไม่มีก็พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เมื่อศีลห้ามีแล้วศีลอุโบสถยังไม่ได้รักษาก็เพียรพยายามรักษาศีลอุโบสถ
ในวันแปดค่ำสิบห้าค่ำให้ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเอง ภาวนายังไม่มีก็พยายามภาวนาพยายามฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบระงับแม้จะสงบอยู่ได้เป็นครั้งเป็นคราวก็ยังนับว่าดีกว่าไม่ทำเลยดีกว่าไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองซึ่งปล่อยให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่ทั้งวันทั้งคืนไอ้ใจเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีทางเราจะไปสวรรค์ได้ผู้จะไปสวรรค์ได้มันก็ต้องมาฝึกจิตใจของตนให้สงบมานึกถึงบุญถึงคุณพระรัตนตรัยอันตนนับถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่เสมอไปพยายามประคับประคองใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้ให้ได้เช่นนี้แหละเมื่อเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายอย่างนี้จิตใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเพราะว่ามันได้ฝึกไปตั้งแต่ยังมีเรี่ยวแรงดีอยู่นี่แล้วฝึกเอาจนชินจนว่าใจนั้นมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเดียวเกลียดต่อบาปความชั่วต่างๆเสมอไปไม่ยินดีต่อบาปอกุศลต่างๆเลยนี่แหละการฝึกฝนจิตใจอย่างนี้แหละถึงจะไปสวรรค์ได้หลังจากหมดอายุของความเป็นมนุษย์แล้วดังนั้นพุทธบริษัทจึงไม่ควรประมาทเพราะว่าความสุขนั้นมันมีเป็นขั้นๆไปไม่ใช่ว่ามีขั้นเดียวเท่านี้สำหรับบุคคลผู้ที่ยังสร้างบารมีไม่เต็มก็จะต้องได้รับความสุขเป็นขั้นๆไปก่อนเช่นมนุษย์สุขเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับความสุขสบายขนาดนี้แล้วก็ยังไม่จูใจยังพิจารณาเห็นว่าความสุขในโลกนี้เจืออยู่ด้วยทุกข์มากมายไม่ใช่เป็นสุขล้วนๆก็จึงได้เบื่อหน่ายต่อความสุขไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขในโลกอันนี้สละเวลาเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจำศีลห้าศีลอุโบสถอย่างนี้อบรมจิตใจให้โน้มน้าวไปในทางบุญทางกุศลให้มากมากอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่ในโลกสงสารผู้ใดตื่นตัวแล้วจะต้องปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้พยายามบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนั้นให้เป็นไปพร้อมๆกันไปเช่นทานมีแล้วก็มีศีลด้วยคือไม่ทำบาปบุคคลผู้ให้ทานนี่ย่อมเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาคนใจบุญคนมีเมตตาจึงค่อยให้ทานได้เมื่อมีเมตตาอย่างนี้มันก็มีศีลได้ก็ไม่เบียดเบียนใครมันต่อเนื่องกันอย่างนี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้นะเมื่อมีศีลแล้วอย่างนี้จิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะอานิสงส์ศีลอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้สนใจอยากภาวนาอยากแสวงหาความสงบของจิตใจให้ยิ่งไปกว่านี้ก็เป็นเหตุให้สนใจในการฟังการศึกษาในเรื่องทางภาวนาเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปเมื่อชำนาญควบคุมจิตใจได้แล้วอย่างนี้มันไม่เฉพาะแต่เวลาไปสงบอยู่นั่งภาวนาอยู่เท่านั้นแม้ออกจากการนั่งสมาธิมาแล้วจะยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีสติประคองจิตใจนั้นให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้เสมอไป
อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้พร้อมๆกันไปเลยถ้าหากว่าขาดอย่างว่าขาดภาวนาอย่างนี้นะถ้าขาดภาวนาแล้วก็หมายความว่าขาดการควบคุมจิตตัวเองปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเช่นนี้อันการรักษาศีลนั่นมันก็ได้บ้างเสียบ้างเศร้าหมองไปเพราะเหตุว่าใจมันไม่ตั้งเป็นปกติอยู่ได้แม้การให้ทานก็เหมือนกันถ้าหากว่าใจมันไม่สบายใจมันไม่เบิกบานปลอดโปร่งแล้วบางทีก็เลยให้ทานไม่ได้ซ้ำก็มีอันผู้ที่จะให้ทานได้นั้นต้องมีใจเบิกบานผ่องใสต้องเชื่อผลแห่งทานจริงๆ อย่างนี้แหละต้องเชื่อผลแห่งทานจริงๆว่าทานนี้แปลว่าการให้นั้นมันก็ต้องมีการเสียสละการเสียสละนี่มันต้องเสียสละความตนีความหวงแหนออกจากจิตนี่ซะก่อนเมื่อความตนีระงับไปจากจิตใจนี้แล้วมันจึงสละวัตถุสิ่งของภายนอกให้เป็นทานไปได้นี่เพราะฉะนั้นการที่เราสละวัตถุสิ่งของที่ควรให้ควรบริจาคทานได้นี่มันก็ทำให้ความโลภความตนีอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั้นเบาบางลงเป็นอย่างนั้นการรักษาศีลก็เหมือนกันเมื่อรักษาไปไม่ให้มันขาดไม่ให้มันด่างมันพร้อยเช่นนี้นะบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจก็จึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์พุทธผ่องไปได้ไม่คิดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคนมีเมตตาจิตนะทั้งมีปัญญาด้วยมีปัญญาคิดเทียบเคียงชีวิตของตนกับชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเทียบกันไปเราฉันใดบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นเรามีความปรารถนาดีอย่างไรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ปรารถนามีความปรารถนาดีเหมือนกับตนนี่เองเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เว้นจากการเบียดเบียนได้ก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้เห็นโทษแห่งความหลงไอ้ความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมันนำให้คนเราหลงทางเดินของชีวิตทำให้เดินทางผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันก็ได้รับแต่ความเดือดร้อนไม่ได้รับความสุขความสบายใจหรอกคนเราถ้ามีความเห็นผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนเป็นผลบุคคลผู้มาเห็นโทษแห่งความหลงความเห็นผิดดังกล่าวมานี่นะจึงได้ศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้อุบายวิธีแก้ความหลงเหล่านี้ด้วยการทำสมาธิภาวนาเจริญพระกรรมฐานมีอานาปานสติเป็นต้นดังที่อธิบายมาแล้วแต่ก่อนนั่นแหละอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปด้วยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขความสงบดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้